แพงมากนะแพงมากนะฮะกำลังใจยังคงถูกส่งให้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับเต๋านะฮะหรือว่าโยบอยทีเจครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีอาการป่วยซึมเศร้านะฮะถึงขั้นวิกฤตซึ่งเจ้าตัวเป็น depression นะครับหรือว่าซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่านะฮะแล้วก็รู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตในหลายเดือนแล้วจึงขออนุญาตเข้ารับการรักษาอาการป่วยจนกว่าจะหายดีครับล่าสุดนะฮะเต๋ายูบอยทีเจครับก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story นะครับเปิดเผยถึงค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึง 600,000 บาทพร้อมทั้งตัดพ้อครับโดยระบุข้อความว่าค่ารักษาพยาบาล 600,000 ไม่ต้องรักษาก็ได้นะถ้าจะแพงขนาดนี้ปล่อยไปตามทางเถอะซึ่งแฟนๆหลายคนนะฮะรวมถึงคนในวงการบันเทิงก็ยังคงร่วมส่งกำลังใจให้กับหนุ่มเต๋ากันอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาแข็งแรงทั้งกายทั้งใจเร็วๆนะครับซึ่งพวกเราแล้วก็ทีมข่าวของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ UYTJ เหมือนกันนะครับส่วนด้านคนในวงการบันเทิงครับที่เคยประสบปัญหามีอาการซึมเศร้านะฮะอย่างพี่หมิวสิรินพัฒน์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงมากประมาณครั้งละหมื่นกว่าบาทนะครับหลายคนก็ประสบปัญหาไม่มีเงินรักษาเจ้าตัวจึงอยากจะรณรงค์เรื่องนี้ครับคือไม่รู้จะพูดอะไรในอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบยอบอยทีเจใช่ไหมก็เห็นว่าแบบเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันจริงๆตอนนี้ที่มิวรักษาอยู่ก็คือการหาหมอทานยาพบจิตแพทย์ค่ะทานยาแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มีพบนักจิตบำบัดด้วยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโอเคตัวเองดีขึ้นก็เลยไม่ได้พบนักจิตบำบัดค่ะถ้ารักษาถ้าตั้งแต่เริ่มรักษาเลยนะมัน4-5 ปีได้แล้วมั้งค่ะ4-5 ปีใช่ค่ะนะค่ะขออนุญาตถามถึงแบบอย่างการรักษาค่าใช้จ่ายมันสูงไหมกับคนที่เป็นแบบสูงจริงๆโหรักษาทีมอยู่ก็เป็นครั้งละเป็นหมื่นเหมือนกันนะคะครั้งละเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ละครั้งก็คือเป็นหลักหมื่นแสดงว่าแบบ4ปีที่ผ่านมาก็หมดไปเยอะอยากให้กำลังใจสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นแต่ว่าเราเข้าใจว่าแบบมันเข้าถึงการรักษาได้ยากด้วยค่าใช้จ่ายที่มันแพงอะค่ะจริงๆอะมิวอยากออกมารณรงค์เรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีน้องที่เป็นศิลปินนะคะชื่อน้องลูกพีซึ่งเป็นรุ่นน้องมิวอะเขาก็ทำโครงการอันนี้อยู่เหมือนกับแบบพยายามแบบหาเงินทุนบริจาคอะไรเงี้ยมาเพื่อให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไม่มีเงินไปรักษาหนูคิดว่าเราควรที่จะต้องเริ่มหันมามองปัญหานี้ได้บ้างแล้วเพราะว่าเอาจริงๆคือหมิวว่าคนไทยหลายคนตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากแต่ว่าไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาส่วนอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่เคยผ่านอาการซึมเศร้ามาแล้วครับอย่างคุณโบวีอัธมานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ใช้ธรรมะเข้าช่วยและตอนนี้หายดีแล้วครับของพี่อะไปปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วแบบหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพี่ก็เลยอย่างที่รู้กันว่าพี่ก็เลยกลายเป็นว่าพี่ชอบไปปฏิบัติธรรมมากเพราะว่ามันเหมือนมันแบบมันดีต่อใจอ่ะประมาณนั้นมันทำให้ใจเราอ่ะแข็งแรงเวลาเรามีเรื่องราวปัญหาความทุกข์เข้ามาเรามันทำให้เราปล่อยวางได้ไวอ่ะคนที่เป็นอ่ะมันจะน้อยว่าฉันจะไม่หายพอตอนเป็นอ่ะฉันบอกคือมันจะเกิดความรู้สึกว่าฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีทางหายไปจากความรู้สึกนี้บทการให้กำลังใจของโบคือโบจะบอกว่ามันหายได้100%ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ